ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้พบกับ5อันดับตัวละครที่มีอายุมากที่สุดในเกมนะฮะเนื่องจาก Genshin Impact นี้เป็นเกมที่มีตัวละครมากมายนะฮะและแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีอายุที่ไม่เท่ากันและโดนเรียกสรรพนามจากผู้เล่นไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นพี่น้องลุงป้านะฮะพ่อแม่ปู่อะไรอย่างงี้นะฮะในเกมนี้เนี่ยได้ว่ามีทุกคำเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมอาจจะเรียกว่าลิสต์คนแก่ก็ได้นะครับเพราะว่า5อันดับตัวละครนี้เนี่ยอายุมากที่สุดในเกมนะครับไล่กันลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแก่ทุกตัวนะครับมาดูกันดีกว่าว่าตัวละครแก่ๆตัวไหนเนี่ยที่ผู้เล่นเนี่ยเรียกว่าน้องบ้างนะตัวไหนจะสรรพนามตรงตัวไหนสรรพนามจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด subscribe ช่องละก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายไม่ท้ายสุดครับฝากพบกับผู้สนับสนุนของช่องเรากันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล 24 ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนเติมเพชร Genshin Impact ง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10 เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot หรือ Steam รวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Grab Line Tinder อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนึกถึง Richman Shop1เรื่องเติมเกมมาเริ่มกันที่ตัวละครอันดับที่5ก่อนดีกว่าก็คืออายุอยู่ในช่วง 100-200 ปีในอันดับนี้มีตัวละครอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือฉี่นะครับเด็กสาวเก็บสมุนไพรธรรมดาคนหนึ่งที่หลงเข้าไปในดินแดนแห่งเซียนที่เกิดสงครามระหว่างเซียนอยู่แล้วก็โดนลูกหลงจนเสียชีวิตไปและเหล่าเซียนเนี่ยทำใจไม่ได้ที่มีมนุษย์ธรรมดาถูกลูกหลงจนตายก็เลยดึงพลังเซียนส่วนหนึ่งชุบชีวิตของฉี่ขึ้นมานะครับและพอฉี่ถูกชุบขึ้นมาปุ๊บคุมพลังไม่ได้เกิดคลุ้มคลั่งเพื่อควบคุมอาการดังกล่าวเจ้ามังกรภูผาจึงจำเป็นต้องขังฉี่ในอัมพันซึ่งก็คือโมเมนต์นี้แหละครับที่ฉี่ถูกขังไว้ในอัมพันก้อนสีเหลืองนะเป็นเวลากว่า100ปีนะครับฉี่ถึงตื่นขึ้นมาและได้ทำลายอัมพันก่อนกระโดดหนีไปและมาพบกับหมอไปอยู่ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น100ปีนี้นะก็แน่นอนว่าอายุมากกว่า100ปีแน่นอนนะครับเพราะไปถูกแช่แข็งอยู่ก็100ปีซะแล้วนะครับถึงตัวจะดูเด็กแต่อายุไม่เด็กจริงๆนะและตัวต่อไปครับตัวนี้บางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเพราะว่าเป็นตัวละคร4ดาวที่ไม่ได้ฮิตมากในช่วงนี้นะก็คือฟาดูซันนั่นเองนะเป็นนักวิชาการดีเด่นของสถาบันซูเมรุและเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยอักษรทำให้เธอเนี่ยต้องไปสำรวจโบราณสถานอยู่บ่อยครั้งและในวันหนึ่งระหว่างสำรวจโบราณสถานครั้งหนึ่งฟาดูซันก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับครับเพราะเนื่องจากตอนที่ไขปริศนาในโบราณสถานเนี่ยมันเกิดผิดพลาดทำให้ฟาดูซันติดอยู่ในนั้นเป็นเวลากว่า100ปีก่อนเธอจะไขปริศนาสำเร็จและพาตัวเองออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นฟาดูซันก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อายุอย่างน้อย100ปีแน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าติดอยู่ในโบราณสถานที่เหมือนมีพลังบางอย่างที่ทำให้ถูกหยุดเวลาหรือร่างกายเนี่ยไม่แก่ไปตามอายุนะก็เลยยังดูเป็นสาวน้อยอยู่นั่นเองนะแต่ด้วยประสบการณ์แล้วโอ้โหผมนี่จินตนาการไม่ออกเลยว่าไขปริศนา100ปีเนี่ยต้องเจออะไรมาบ้างนะจริงตัวละครตัวนี้เนี่ยจะต้องมีประสบการณ์บางอย่างหรือมีภูมิปัญญาบางอย่างที่สูงมากแน่ๆนะก็เราดูต่อไปว่าเรื่องราวของฟาดูซันเนี่ยจะมีอะไรให้เรารู้เพิ่มเติมอีกไหมแต่ที่เรารู้ตอนนี้คืออายุอย่างน้อย 100-200 ปีแน่นอนนะฮะไปที่อันดับช่วงอายุถัดไปครับก็คือประมาณ 400-500 ปีครับในช่วงอายุนี้เนี่ยมีถึง3ตัวละครด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Wonderer หรือชื่อเก่า Scaramouche นั่นเองนะฮะก็เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบของเนเดนโชกุนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นภาชนะให้กับเทพสายฟ้า A เมื่อประมาณ500ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ไรเดน A เนี่ยได้ขึ้นเป็นเทพสายฟ้าคนใหม่แทนที่ไรเดนมาโคโตะที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันมหาหายนะเมื่อ500ปีก่อนนั่นเอง Wonderer เนี่ยถูกสร้างขึ้นหลังไรเดนมาโคโตะตายไปดังนั้นอายุจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่500ปีเป๊ะๆก็ได้นะครับอาจจะประมาณ 400 ปีนะครับแล้วคนต่อมาก็คือน้องนาฮิดะที่ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนมากว่าอายุ500ปีขึ้นไปแน่นอนนะครับแม่บุญธรรมของWondererนั่นเองนะ อายุต่างกันประมาณ100ปีกำลังดีนะนาฮิดะเนี่ยถือกำเนิดเมื่อช่วงวันมหาหายนะหลังจากที่ไม้คนก่อนได้เสียชีวิตไปและได้หักกิ่งก้านเออร์มินซูทิ้งไว้หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดมาเป็นนาฮิดะตัวนาฮิดะเนี่ยก็ได้ถูกเหล่านักปราชญ์เจอและถูกจับไปขังนะครับและแม้จะถูกจับขังเนี่ยตัวของนาฮิดะก็ทำหน้าที่เทพของเธออยู่ตลอดโดยการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆทุกรูปแบบเพียงเพราะต้องการจะเติบโตเป็นเทพที่เหมาะสมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยเวลาที่ถูกจับมาขังเนี่ยก็คือตั้งแต่ลืมตาตื่นมาเลยเป็นเวลากว่า500ปีนะครับและคนสุดท้ายในช่วงอายุนี้นะครับก็คือยาเอะมิโกะนั่นเองนะฮะยาเอะมิโกะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโยไกก็คล้ายๆกับเหล่าเซียนในหลีเว่ที่ทำให้เธอเนี่ยมีอายุยืนยาวมากๆนะฮะณปัจจุบันเนี่ยอายุของยาเอะมิโกะเนี่ยอย่างน้อยน่าจะประมาณ500ปีกว่าๆได้จะเห็นได้จากในคาสินที่ย้อนไปเมื่อ500ปีก่อนเราจะเห็นยาเอะมิโกะเป็นเพียงจิ้งจอกตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับแต่จริงๆยาเอะมิโกะเนี่ยอาจจะมีอายุมากกว่า500ปีก็ได้นะเนื่องจากเธอเกิดมาก่อนหน้านั้นเกิดมาก่อนวันมหาอย่างนั้นเองนะฮะอีกหลักฐานหนึ่งของตัวนี้คือยาเอะมิโกะเนี่ยใช้สรรพนามเรียกการยูว่าพี่ซึ่งก็แปลว่าอายุน่าจะห่างกันประมาณ1นั่นเองขึ้นมาถึงอันดับที่3ครับตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมีอายุอยู่ในช่วง 2,000-3,000 ปีนะครับอะไรมันจะนานขนาดนั้นนะครับตอนนี้ปีพ.ศ. 2566นะแปลว่าตัวละครกลุ่มนี้2ตัวนี้เนี่ยโหยาวนานกว่าพุทธศาสนาอีกนะฮะคนแรกในอันดับนี้ก็คือเซียวนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเซียวก็เป็น ยักษ์สานะครับที่ถูกปีศาจควบคุมไว้ให้คอยทำเรื่องต่างๆที่โหดร้ายทารุณมากมายในสงครามเทพอสูรครับเทพแห่งหินโมเด็กซ์ได้เอาชนะเจ้านายของเซียวได้และได้รับเซียวมาดูแลต่อนั่นเองนะครับเซียวเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ยืนยันมาแล้วว่าอายุ 2,000 บวกปีแน่นอนอยู่ในช่วงนี้เพราะเขาเกิดมาก่อนสงครามเทพอสูรและข้อมูลเรื่องอายุที่เชื่อถือได้เนี่ยก็มาจากข้อมูลตัวละครของเซียวเลยครับโดยที่ตัวนั้นเนี่ยได้บอกว่าแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นชายหนุ่มอายุน้อยแต่อายุของเซียวนั้นก็เกินกว่า 2,000 ปีมาแล้วและยังมีอีกอันนึงก็คืออยู่ในเรื่องราวของตัวละคร4นะครับว่าชีวิตของเขานั้นเนี่ยมีอยู่มานานถึง 2,000 ปีนี่ของความกตัญญูซึ่งควบคู่ไปกับการแก้แค้นทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่เป็นเพียงหมอกที่ผ่านตาไปเท่านั้นนะครับจากในเรื่องของเซียวเนี่ยก็ยืนยันได้เลยว่าเขามีอายุ 2,000 ปีบวกอย่างแน่นอนนะครับก็จินตนาการไม่ออกเลยว่าการใช้ชีวิตเป็นร้อยปีโดยที่ชีวิตเป็นโศกนาฏกรรมขนาดนั้นนะต้องทนทรมานจากพลังตลอดเวลาแล้วก็เพื่อนเสียชีวิตหมดไปเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับและอีกตัวละครหนึ่งครับในช่วงนี้ครับก็คือเวนติครับบอกกันเลยว่าจริงๆเนี่ยเวนติเนี่ยน่าจะมีอายุมากกว่านี้นะอาจจะมากกว่า 3,000 แต่ว่าหลักฐานที่มีเนี่ยอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะเวนติเนี่ยในสมัยก่อนเป็นเพียงวิญญาณธาตุตัวเล็กเท่านั้นซึ่งไม่มีแม้แต่กายหยาบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเวนติตอนที่อยู่ในเฟสเนี่ยเป็นเฟสพูดจิ๋วเนี่ยเกิดมานานเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือเมื่อ 2,600 ปีก่อนเป็นไทม์ที่เวนติได้กลายมาเป็นเทพแห่งลมนะหรืออนิโมอาชอนนั่นเองนะด้วยการเอาชนะเดคาดาเบียนเทพเจ้าพายุที่เคยปกครองมอนแซตก่อนลงได้ด้วยการร่วมมือของผู้คนในเมืองมอนแซตนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเทพลมมาครองนั่นเองเริ่มจากณจุดนั้นเนี่ยเป็นเวลา 2,600 ปีนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่ได้บอกไปว่าเวนติเนี่ยอาจจะอายุเยอะนะก็ได้แต่เพียงไม่ปรากฏว่านานเท่าไหร่นะครับแต่แค่นี้ก็นานพอแล้วแหละขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่2ครับตัวละคร2ตัวนี้อยู่ในช่วง 3,000 ถึง 4,000 ปีนะครับตัวแรกครับหลายคนอาจจะไม่คิดถึงตัวนี้นะก็คือการยูนะครับการยูเป็นตัวละครที่ไม่ใช่อาคอนที่อายุเยอะที่สุดในบรรดาตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ในเกมชินอิมแพคนะครับเป็นตัวละครที่ยืนยันได้เลยว่าอายุมากกว่า 3,000 ปีอย่างแน่นอนนะครับเพราะเรื่องราวบอกไว้ว่าเมื่อ 3,000 ปีก่อนการยูตอบสนองต่อการเรียกของเทพแห่งหินโมเด็กซ์และช่วยเหลือเขาในสงครามเทพอสูรแล้วก็มีวีรกรรมที่เข้าไปติดคอปีศาจและปีศาจก็ตายเพราะกลืนไม่ลงนะแล้วก็หลังสงครามจบลงเนี่ยเธอเลือกจะอยู่ในเมืองหลีเว่เพื่อช่วยผู้คนสร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเนื้อเรื่องของการยูเนี่ยชัดเจนมากๆว่าเธออายุมากกว่า 3,000 ปีอย่างแน่นอนและหลายคนเนี่ยก็คงสงสัยว่าการยูอายุเท่าไหร่กันแน่นะครับเป็นตัวละครตัวนึงที่สรรพนามเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะมีนาฮิดะเงี้ยที่คนเรียกว่าน้องแต่ว่าอายุ500ปีแล้วนะครับการยูยิ่งกว่านั้นอีกนะการยูนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นเลยว่าไม่เจ๊ก็น้องกันนะน้องมาก่อนด้วยซ้ำนะแต่น้องการยูนี่อายุ 3,000 ปีนะครับผมแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งในอันดับนี้นะครับก็โอเคไม่ได้ถูกเรียกว่าน้องเท่าไหร่เห็นว่ามีคนเรียกว่าแม่บ้างนะครับก็คือไรเดนเอนั่นเองนะฮะในอดีตเนี่ยไรเดนเอและไรเดนมาโคโตะทั้ง2ได้ร่วมต่อสู้จนผ่านสงครามเทพอสูรมาด้วยกันจนทั้ง2เนี่ยสามารถเอาชนะศัตรูได้หมดเวลาต่อมาไรเดนมาโคโตะก็ได้ตำแหน่งเทพสายฟ้ามาครองนั่นเองหลังจากนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์วันหายนะขึ้นทำให้ไรเดนมาโคโตะเสียชีวิตไปและไรเดนเอขึ้นมาเป็นเทพเจ้าสายฟ้าแทนหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวแต่ไรเดนเอเป็นเทพรุ่นที่2นี่อายุจะเท่ากับเวนติหรือจงหลีได้ยังไงต้องบอกว่าถึงแม้ไรเดนเอเป็นเทพรุ่นที่2แต่ว่าเป็นฝาแฝดกันนะกับไรเดนมาโคโตะซึ่งเป็นรุ่นแรกก็คืออายุพอๆกันนั่นเองนะข้อมูลเรื่องอายุของไรเดนเอเนี่ยอาจจะคาดเดายากอยู่ก็คาดเดาว่าน่าจะมีประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ปีนะครับดูจากประสบการณ์และความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่ไร้เทียมทานนะครับก็เลยได้ว่าฝึกฝนมาเป็นเวลานานมากๆนะฮะแม่ 3,000 ปียังสวยเช้งอยู่เลยนะฮะมาถึงอันดับที่1นะครับที่หลายคนน่าจะเดาได้นะครับเป็นตัวที่สรรพนามตรงกับอายุที่สุดแล้วนะครับเพราะเป็นปู่คนเดียวในเกมนะปู่จงหลีนั่นเองนะเทพที่เก่าแก่ที่สุดอายุมากกว่า 6,000 ปีนะครับอายุมากที่สุดในเกมGenshin Impactตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับจงหลีเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างเมืองหลีเว่ขึ้นมาและได้เข้าร่วมสงครามเทพอสูรสมัยยังห้าวๆนะครับและสามารถเอาชนะศัตรูและขึ้นมาเป็นเทพแห่งหินได้หลายๆอย่างของทั้งโลกของเทเวตนะครับโดยเฉพาะโมราและเงินที่ใช้กันก็ถูกสร้างขึ้นจากจงหลีนั่นเองและตัวของจงหลีเนี่ยเหมือนจะมีร่างจริงเป็นมังกรด้วยซึ่งโลกของเกนชินอิมแพคเนี่ยครั้งหลายพันปีก่อนเลยก็เคยตัวอยู่ภายใต้การปกครองของเหล่ามังกรโมรานะครับซึ่งนี้เนี่ยก็น่าจะยืนยันได้แล้วว่าจงหลีเป็นตัวละครที่มีอายุมากสุดในเกมนี้แล้วมีความลับมากมายนะที่จงหลีเก็บไว้แล้วไม่บอกเรานะแล้วก็อ้างว่ามีสัญญาอยู่นะก็รอดูกันต่อไปนะว่าปู่จงจะมีบทบาทอะไรในอนาคตของเกมนี้ต่อไปนะครับแต่นั่นแหละก็เอาแชมป์ตัวละครที่แก่ที่สุดไปเลยนะฮะจบไปแล้วสำหรับ5อันดับตัวละครที่มีอายุมากที่สุดในเกมนะครับมีตัวไหนที่เป็นไปตามคาดหรือตัวไหนที่เซอร์ไพรส์บ้างก็คอมเมนต์พูดกันได้นะครับและอยากดูคอนเทนต์อะไรแบบนี้เพิ่มเติมในเกมGenshin Impactอีกก็สามารถคอมเมนต์ท็อปิกมาได้เลยเช่นกันนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจนะเป็นเกมที่แบบสร้างจักรวาลโลกมาได้ดีจริงๆนะต้องชมโฮเวิร์สเลยในเรื่องนี้นะฮะถึงแม้เกมเพลย์เนี่ยอาจจะน่าเบื่อนิดนึงช่วงนี้นะก็ไปดูคลิปก่อนนี้ได้ที่บอกว่า5เหตุผลที่คนเลิกเล่นเกมชินนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเลิกเล่นเกมชินไปก็จริงแต่ก็ยังตามเรื่องราวอยู่นะแล้วถ้ามีเควสในเรื่องใหม่ๆเนี่ยก็จะกลับมาเล่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตามวันนี้ครับลาก่อยขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย